SRMS วรรณาหนองบัวลำภูค่ะท่านเมื่อคืนนี้นะคะจากการที่ฟังองค์ธรรมของพ่อครูใหญ่นะคะวิชาลำบากนะคะเราก็ทำให้เราตื่นนะคะว่าการที่นะคะเราปฏิบัติอยู่ตอนนี้เราไม่ได้ลำบากเราก็ไม่ได้ลำบากเลยนะคะทำไมเราปฏิบัติแบบสบายๆอยู่ที่บ้านตัวเองทำไมเรายังตั้งใจไม่เต็มที่นะคะพ่อผู้ใหญ่ทุ่มเทนะคะท่านนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อระบบ MSR ก็ทำให้บรรณานะคะเกิดนะคะรู้นะคะว่าตัวเองนะคะยังไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่นะคะก็พอเมื่อเช้านี้นะคะก็สัจจะบารมีกับตัวเองนะคะว่านะคะจากนี้ไปนะคะเราจะทำให้สุดจริงๆนะคะก็รู้นะคะว่าตัวเองเกิดการซาบซึ้งนะคะแล้วก็สิ่งที่เราซาบซึ้งนะคะพอเรารู้นะคะเราก็รู้ว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่เราก็รู้นะคะว่าเรามีการซาบซึ้งนะคะในความมหากรุณานะคะของท่านมาสเตอร์แม่ครูเชิญนะคะที่เพียรพยายามให้ระบบ MSR นะคะกระจอนกระจายค่ะขอความเมตตาจากท่านสอบสภาวะค่ะคือว่าเนี่ยกรุณาเนี่ยก่อนที่จะซาบซึ้งเนี่ยมันจะมีสภาวะมาก่อนถูกไหมก่อนที่เราจะพูดคำว่าซาบซึ้งเนี่ยมันจะมีสภาวะของความซาบซึ้งมาอยู่ที่หน้าอกเราเนี่ยมันจะวาบมันแล้วในสภาวะตรงนั้นอ่ะมันคือสภาวะธรรมที่มันแต่เราพูดว่าซาบซึ้งแหละนะแต่ว่าเวลาสภาวะธรรมจริงมันไม่ได้เป็นลักษณะของว่าจะต้องซาบซึ้งหรือจะต้องอะไรนะจริงแต่ว่ามันรู้สึกขึ้นมาได้เป็นการรู้สึกขึ้นมาไอ้ตรงเนี้ยอยากให้ได้สภาวะกันทุกคนเลยนะไอ้ส่วนเรื่องของวิชาอดทนลำบากอะไรต่างๆนี่นะมันคือว่ามันเหมือนกับว่าไม่สำคัญแต่มันก็สำคัญการที่เราลำบากเนี่ยมันจบวิชาตรงนี้มานะแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็ส่วนใหญ่ก็จะจบวิชาตรงนี้กันมาแหละเพราะว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะลำบากกันมานานก็ไม่รู้วิชาสบายจะจบกันไหมใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะลำบากกับสบายเนี่ยเอาไปคิดกันดูให้ดีๆนะว่ามันเหมือนกันไหมโอ้ยลำบากเหลือเกินโอ้ยสบายลำบากสบายนะหรือว่าสุขกับทุกข์นี่แหละง่ายๆสุขกับทุกข์เนี่ยมันก็คือมันดูแล้วว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าต้องไปคิดกันดูตรงนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยนะมันก็จะเข้าใจสภาวะมากขึ้นตรงที่ว่าจะสุขหรือทุกข์เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเราตั้งชื่อมันสภาวะธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนใช่ไหมวาบขึ้นมาไอ้เราก็ตั้งชื่อไอ้ตั้งชื่อกับปรุงแต่งขึ้นมาแหละแต่ประมาณอย่างนี้สมมติว่าเดินไปเนี่ยแล้วก็สะดุดก้อนหินปุ๊บไอ้คำว่าสะดุดก้อนหินนี่มันมาทีหลังหรืออะไรต่างๆอ่ะแต่ว่าสภาวะมันเกิดก่อนแล้วสะดุดอ่ะมันคือมันขาดสติหรือไม่ได้มองหรืออะไรก็แล้วแต่มันแวบเข้ามาตกใจเนี่ยเข้ามาตกใจนะแวบเข้ามาในใจเนี่ยมันมาแล้วและไอ้ชื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันถึงได้ตามมาทีหลังตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการถอนไอ้สมมติบัญญัติต่างๆอ่ะค่อยๆถอนไปเรื่อยๆนะแต่ว่าสมมติบัญญัติก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ใช้นะก็เราก็ใช้พูดคุยกัน
เนี่ยการที่พระเถระได้มาพูดสอนเนี่ยมันหรือว่าบอกอธิบายต่างๆนะมันก็คือต้องใช้สมมติมาคุยกันบทบัญญัติคำพูดต่างๆเนี่ยเอามาคุยกันแต่ว่าพอคุยกันแล้วเนี่ยเวลาสภาวะธรรมจริงๆเนี่ยมันพูดเป็นคำพูดไม่ได้มันพอสภาวะมันเกิดปั๊บเราถึงมาตั้งชื่อทีหลังตอนเนี้ยเดี๋ยวมาสเตอร์จะส่งพลังไปให้ที่ฝ่ามือของคุณวรรณาแล้วก็ให้คุณวรรณาเนี่ยรับพลังรับพลังที่ฝ่ามือนะแล้วก็ทำตามที่มาสเตอร์บอกนะเดี๋ยวได้รับพลังแล้วก็บอกนะ1 2 3ไปออกแบบฝ่ามือขึ้นมารู้สึกยังอ่ะคุณนารู้สึกไหมเปิดไมค์ค่ะรู้สึกค่ะท่านทีนี้รู้สึกแล้วนะรู้สึกแล้วนะเอาฝ่ามือเราเนี่ยที่รู้สึกกันนะที่รู้สึกตอนนี้นะเอามาที่หน้ามาแปะที่หน้าผากเลยนะ1 2 3แล้วรู้สึกยังไงเวลาที่มือเข้าไปตรงหน้าผากตรงวางคิ้วเนี่ยมันรู้สึกเห็นไหมรู้สึกยังไงสึกว่ามีพลังไหลลงตรงหน้าผากนะคะมาจากแฝกฝ่ามือเราเชื่อมไปที่หน้าผากแต่มันไม่ใช่ที่หน้าผากเดียวถูกไหมมันว่าไปทั้งหัวเลยอะทั้งศีรษะเราเนี่ยใช่ไหมถูกปะทั้งตัวทีนี้ถ้าเราฟังคำพูดจากธรรมะมาสเตอร์ธรรมะมาสเตอร์ไม่เห็นสภาวะของคุณวรรณาเนี่ยคุณวรรณาบอกว่าอ๋อมันเข้าไปตรงหน้าผากเขาจะต้องนึกว่ามันเหมือนเป็นลำแล้วเข้าไปตรงหน้าผากอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นคือมันว่าไปทั้งศีรษะเนี่ยแต่ว่าใจกลางของมันเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะเข้าตรงหน้าผากมันความรู้สึกที่หน้าผากเยอะแต่ว่ามันก็ขนหัวบางทีก็ผมขนหัวลุกไปจังหวะหนึ่งคันเนี่ยประมาณอย่างนั้นนะเนี่ยถ้าคนที่ไม่เข้าใจสภาวะเราไม่เห็นสภาวะของคนจริงๆเนี่ยนะเราจะอธิบายสภาวะไม่ได้เลยเพราะว่าสภาวะถ้าเกิดว่ามันเป็นสภาวะที่เราไม่เคยได้สัมผัสได้รับเลยอันเนี้ยในเรื่องของสภาวะนั้นต่อไปนี้เนี่ยเราจะมาเล่นกับสภาวะของจริงๆแล้วค่อยๆรู้สึกไปสติ MSR ว่างเราจะเห็นนะมันรู้สึกขึ้นมาแวบขึ้นมาสติมันตั้งขึ้นมาใช่สติเนี่ยอย่าลืมว่ามันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันเพราะมันกับจิตมันเปลี่ยนตลอดใช่ไหมแค่เราคิดที่จะตั้งสติขึ้นมาเนี่ยปุ๊บจะตั้งสติขึ้นมาเนี่ยมันก็ขาดสติไปแล้วสติควรที่จะไปจดจ่อยที่จิตเราหรืออะไรเนี่ยนะหรือว่ากำลังทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งสติเป็นตัวจับดึงไว้ใช่ไหมล่ะถ้าเกิดมันมาจับตัวที่เราอยากจะรู้จิตเราก็ต้องเอาสติไปจับที่จิตตอนนั้นมันคิดเรื่องอะไรอยู่ใช่ไหมถ้ามีสมาธิมากๆเราก็จะอ่านความคิดตรงนั้นได้มากๆพออ่านความคิดได้มากๆไอ้ความคิดตรงนั้นแต่มันเป็นความคิดอะไรมันเกิดมันดับยังไงเกิดจากเหตุปัจจัยแบบไหนองค์ธรรมจะเข้ามาปลื้ดเลยนะองค์ธรรมทั้งหมดจะเข้ามาปลื้ดเลยปัญญามันจะเกิดทันทีตรงเนี้ยสภาวะธรรมตรงเนี้ยทำยังไงมันถึงจะได้มันก็ต้องฝึกฝนเนาะสติให้มันเอาว่างแล้วก็ดูสภาวะของเราไปสติให้มันเอาว่างแล้วก็ดูไปแล้วทำงานไปทำงานเนี่ยต้องมาดูสภาวะคำว่าสภาวะเนี่ยมันก็ดูจิตดูใจเราเลยว่ามันดูความรู้สึกดูความรู้สึกทางกายทางใจนี่แหละเนี่ยนะวันนาก็ลองไปฝึกดูนะสติเอาบ้างก็อย่าให้ขาดอย่าให้บางทีเนี่ยคำว่าอินทรีย์เนี่ยมาสเตอร์เคยพูดแล้วนะ
ความเป็นใหญ่ถ้าอินทรีย์ทางตามาที่จริงหูเวลาที่เราฟังเสียงมาสเตอร์เนี่ยตาเราก็เห็นด้วยตาเราก็มองมาอยู่ด้วยหูเราก็ได้ยินเสียงมาสเตอร์ด้วยแล้วหูก็ได้ยินเสียงอื่นๆด้วยแต่ความเป็นใหญ่คืออินทรีย์เนี่ยเสียงมาสเตอร์มันเป็นใหญ่ก็หมายว่าหูเราจะได้ยินแต่ถ้าตาเป็นใหญ่เป็นไรตาจะเห็นตรงเนี้ยเราดูความที่มันตอนนั้นขณะนั้นอะอะไรที่มันเป็นใหญ่ก็จะสภาวะมันจะเกิดทันทีเราจะรู้เลยว่าอ๋อตอนนี้มันมาทางตาแล้วเรารู้สึกยังไงสภาวะเป็นยังไงอ้าวดีนะคุณนาเข้าใจเนาะมาสเตอร์อธิบายเข้าใจค่ะลูกจะน้อมนำนะคะคำสอนนะคะของท่านพ่อเอนะคะมาฝึกปฏิบัตินะคะให้ถึงที่สุดนะคะเพื่อนะคะความสำเร็จนะคะของตัวเองของครอบครัวนะคะแล้วก็ของครอบครัว MSR นะคะให้ระบบ MSR กระจรกระจายนะคะไปทั่วพื้นพระสุทธาแผ่นดินสยามเจ้าค่ะคือว่าคำว่าอินทรีย์